ดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทำไมดูในคลิปแล้วทำไมดูผักต่างๆทำไมมันงามเขียวจังเลยแล้วทำไมตัวเองปลูกแล้วเนี่ยไม่งามไม่เขียวแบบที่ดูแม่จิ๋มทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนะคะมันมีเคล็ดลับค่ะถ้าเรารู้เคล็ดลับแล้วก็วิธีปลูกนะคะมันก็จะได้เหมือนที่แม่จิ๋มทำนี่แหละค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราทำแบบแป๊บๆไม่ทำตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่งามนะคะเราต้องทำเรื่อยๆนะคะทำแบบสม่ำเสมอนะคะต้นไม้ของเราถึงจะเขียวงามแบบนี้นะคะเหมือนด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกทำไมอยู่ทนอะไรอย่างเงี้ยทำไมปลูกมะเขืองามจังทำไมพริกดกจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาทำตามที่แม่จิ๋มแนะนำเลยนะคะเรามาปลูกพริกลงกระถางแบบดกๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะโอ้คุณผู้ชมดูสิครับพริกดกมากค่ะนี่ใบก็เขียวนะคะงามมากเลยผิวก็สีสวยนะคะมันวาวมากเลยค่ะแม่จิ๋มมีสูตรค่ะสำหรับปลูกพริกยังไงนะคะให้พริกดกผิวสีสวยแบบนี้ค่ะแม่จิ๋มก็ปลูกลงดินใบกำลังใหญ่เลยค่ะเนี่ยดอกกำลังออกนะคะเนี่ยมีสูตรดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะส่วนด้านนี้ก็จะปลูกลงถุงนะคะเนี่ยถุงกระสอบหายงามเลยนะคะกำลังออกดอกติดผลเหมือนกันค่ะดกมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูสีมีทุกกิ่งทุกก้านเลยค่ะเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆนะคะสำหรับเร่งดอกเร่งผลนะคะปลูกยังไงนะคะให้พืชผักลงกระถางลงดินให้งามแบบง่ายๆเลยค่ะเนี่ยเขากำลังแตกยอดอีกนะคะเนี่ยยอดเยอะดอกก็เยอะนะคะเป็นพุ่มงามมากเลยดกจริงๆเลยค่ะทั้งดอกทั้งผลนะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับนะคะที่จะปลูกพริกนะคะให้งามค่ะดกแน่นอนเลยนะคะก่อนอื่นเราจะปลูกอะไรอย่างที่แม่จิ๋มบอกก็คือสูตรดินก่อนนะคะเราทำดินให้ดีนะคะปรุงดินให้ดีปลูกอะไรก็งามค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นเราก็มาปรุงดินก่อนนะคะพริกที่แม่จิ๋มจะปลูกวันนี้นะคะดินใช้ดินอะไรนะคะก็คือจะใช้ดินร่วนปนทรายค่ะเพราะพริกนะคะเขาจะชอบดินร่วนปนทรายเพราะว่าจะมีการระบายน้ำได้ดีนะคะจะทำให้เขาเจริญเติบโตเร็วด้วยนะคะจะหมดปัญหาไอ้พวกเรื่องโรครากเน่าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีแกลบนะคะแกลบก็จะเป็นแกลบเก่าค่ะพวกนี้เขาจะมีไนโตรเจนนะคะปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกก็จะมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยคอกขี้วัวก็จะมีพวกไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมพวกธาตุเหล็กสังกะสีต่างๆนะคะซึ่งเป็นอาหารหลักแล้วก็อาหารรองที่พืชต้องการทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เศษไม้เศษใบไม้แห้งนะคะนี่แม่จิ๋มจะใช้เศษใบไม้แห้งพอย่อยสลายไปนะคะเขาจะเป็นปุ๋ยทำให้ดินร่วนซุยค่ะดินร่วนคืออะไรคะคุณผู้ชมดินร่วนก็คือจะเป็นดินที่ให้การระบายน้ำได้ปานกลางค่ะเขาจะละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็นุ่มมือนิดนึงนะคะเวลาเรากำคลายออกเนี่ยค่ะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนโดยที่ไม่แตกนะคะซึ่งเหมาะต่อการที่จะใช้ปลูกพืชต่างๆให้เจริญงอกงามดีค่ะวันนี้แม่จิ๋มใช้ดินร่วนปนทรายก็คือใช้ทรายผสมไปด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีขี้เถ้าค่ะผงขี้เถ้านี่เขาก็จะมีความเป็นด่างสูงนะคะแม่จิ๋มใช้ทำอะไรนะคะกำจัดพวกเชื้อราค่ะเขาจะมีคาร์บอนในนี้นะคะมีถ่านมีผงถ่านป้องกันแมลงเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากเร่งดอกเร่งผลในตัวเลยค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีกากมะพร้าวนะคะถ่านใช้รองก้นกระถางค่ะวันนี้เรามาปลูกพริกลงกระถางกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คลุกเคล้ากันก่อนส่วนผสมก็คือแม่จิ๋มจะใช้ดินร่วนปนทรายนะคะสองส่วนถ้าคุณผู้ชมมีดินร่วนก็ใช้ดินร่วนไปเลยก็ได้ไม่ปนทรายก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ระบายน้ำได้ดีค่ะก
แกลบ1ส่วนปุ๋ยคอกขี้วัวนะคะ1ส่วนแล้วก็เศษใบไม้แห้งตากแดดก่อนนะคะอีก1ส่วนค่ะผงขี้เถ้านะคะเราใช้แค่ครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งส่วนเองนะคะใช้ผสมป้องกันกำจัดเชื้อราค่ะสักกำมือก็ได้หนึ่งสองกำมืออ่ะเนี่ยค่ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่หาปูนขาวไม่ได้นะคะใช้พวกถ่านนะคะเป็นก้อนถ่านแบบนี้ทุบนะคะหรือว่าบดให้ก้อนเล็กๆค่ะผสมลงไปในดินปลูกก็ได้นะคะกำจัดเชื้อราแมลงต่างๆได้เช่นกันค่ะแต่แม่จิ๋นวันนี้จะไม่ใช้ปูนขาวนะคะจะใช้ผงขี้เถ้าถ่านค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเขามีความเป็นด่างสูงค่ะแทนที่จะทำให้พืชผักงามนะคะจะกลายทำให้ดินนะคะแข็งตัวมากเกินไปลงดินปลูกพริกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็นำลงกระถางได้เลยแม่จิ๋มก็จะใช้กับมะพร้าวกับถ่านนะคะลงเลยคุณผู้ชมมีอันไหนก็ใส่อันนั้นได้นะคะแล้วก็นำดินลงไปเลยค่ะใส่ดินลงไปให้เกินครึ่งกระถางนะคะหลังจากนั้นก็นำต้นกล้าของพริกอะค่ะลงปลูกได้เลยค่ะก่อนลงปลูกคุณผู้ชมอย่าลืมแกะถุงดำออกก่อนนะคะเราก็นำแกลบออกแบบนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเอาออกหมดนะคะแล้วค่อยๆวางค่ะตรงกึ่งกลางกระถางนี้นะคะแล้วก็เติมดินลงไปเลยค่ะในดินที่เราปรุงนะคะเขาก็มีธาตุอาหารครบหมดแล้วพอรากเขานะคะสามารถดูดสารอาหารได้นะคะเขาก็จะดูดสารอาหารไม่ใช้ได้เนี่ยเขาก็ดูดไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเขาก็จะโตเร็วมากๆเลยนะคะเราถึงต้องปรุงดินให้ดีๆก่อนที่จะปลูกพืชทุกชนิดเลยนะคะเท่านี้เราก็ได้พริกงามๆแล้วค่ะหลังจากที่ปลูกแล้วเรียบร้อยนะคะก็หาวัสดุคลุมดินนะคะไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือว่าจะเป็นกับมะพร้าวสับแบบนี้ก็ได้นะคะนี่สะดวกดีไปหาซื้อตามโกลบอลเฮาส์หรือว่าร้านขายต้นไม้เขามีขายทั่วไปเลยค่ะถุงละ10บาทนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะรักษาหน้าดินไว้นะคะเวลาเรารดน้ำลงไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆค่ะแทนที่เราจะรดน้ำทุกวันนะคะก็จะเป็นวันเว้นวันหรือ2วันครั้งหนึ่งนะคะปลูกหน้าดินเสร็จแล้วก็รดน้ำตามทันทีเลยค่ะเคล็ดลับแม่จิ๋มอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราปลูกพืชใหม่ๆนะคะต้องเติมด้วยนี่ค่ะวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะเร่งรากนะคะดีต่อระบบรากทำให้ต้นไม้ของเราเวลาปลูกใหม่ๆเนี่ยไม่เหี่ยวง่ายด้วยนะคะให้ต้นสดชื่นเขียวใบเขียว1ฝาค่ะเหมือนเวลาเราเหนื่อยๆหรือว่าตากแดดมาจัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากจะกินอะไรที่หวานๆนะคะพอดื่มน้ำที่มีรสหวานๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นต้นไม้ก็เช่นกันนะคะคุณผู้ชมคงสงสัยว่าอ้าวทำไมต้องใส่เครื่องดื่มชูกำลังด้วยต้นไม้เขาก็มีชีวิตเหมือนเรานี่แหละค่ะเพราะว่าเราไปกระตุ้นรากเขาเนาะมันก็ต้องมีผลนะคะรดน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ป้องกันแมลงไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าพวกมดนะคะเขาจะชอบมาขึ้นกระถางต้นไม้ของเรานะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลียนั่นเองป
้องกันมดเพี้ยแมลงด้วยผงขี้เถ้าถ่านค่ะโรยรอบๆกระถางเลยนะคะคุณผู้ชมทำไมไม่จิ้มรดน้ำก่อนเพราะว่าถ้าผงขี้เถ้าถ่านเนี่ยโดนน้ำไปแล้วนะคะเขากันแมลงได้ประสิทธิภาพน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโรยแบบแห้งค่ะรอบๆกระถางเลย 2-3 ช้อนต่อต้นต่อกระถางค่ะอย่างนี้เขาจะมีคาร์บอนเนาะพวกแมลงมดนะคะเขาจะไม่ค่อยชอบด้วยหนอนนะคะเป็นวิธีป้องกันแมลงแบบว่าง่ายสุดแล้วก็ธรรมชาติที่สุดเลยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะทำแบบนี้นะคะทุกๆ3วันแมลงเขาก็จะไม่ค่อยมาใกล้ละวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้เขาโดนแดดทั้งวันนะคะเขาจะแตกยอดแตกใบเร็วมากแล้วก็เจริญเติบโตเร็วค่ะนี่เป็นเทคนิคและเคล็ดลับดีๆนะคะที่แม่จิ๋มนำมาฝากวันนี้คุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะจ๊ะส่วนด้านนี้นะคะแม่จิ๋มก็ใช้ดินสูตรเดียวกันนะคะเนี่ยปลูกนะคะวิธีเดียวกันเลยป้องกันหนอนแมลงเช่นกันนะคะนี่ตอนนี้กำลังติดดอกออกผลนะคะนี่เป็นพริกเล็กค่ะใบเขาจะใหญ่กว่าพันเมื่อสักครู่นะคะติดดอกออกผลดีมากๆเลยนะคะกำลังแตกยอดแตกใบนะคะคุณผู้ชมมีทุกยอดเลยนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูได้เนี่ยค่ะด้านล่างก็มีค่ะกำลังติดดอกเต็มเลยนะคะดอกไม่ร่วงเลยและนี่ที่แม่จิ๋มปลูกลงกระถางไว้แล้วนะคะดกมากๆเลยค่ะสีผิวนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเงางามสวยมากเลยนะคะดกจริงๆเลยค่ะเขียวงามใบเขียวนะคะไม่มีแมลงมารบกวนเลยค่ะคุณผู้ชมเพี้ยหนอนนะคะคุณผู้ชมก็ลองทำสูตรนี้กันดูค่ะเป็นสูตรง่ายๆปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะถ้าดินดีนะคะมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมปลูกอะไรก็งามค่ะแล้วก็แสงแดดอะไรพวกนี้ก็มีส่วนด้วยเช่นกันนะคะการให้น้ำให้ปุ๋ยมีผลต่อพืชผักของเราทั้งนั้นเลยค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ